เจ้าแต้มแล้วก็เจ้าแดงน้อยนะครับแล้วก็น้องเจ้าแต้มแล้วก็มากินมะละกอเนาะดูเจ้าแดงน้อยเป็นกระรอกน่ารักนะครับตอนนี้ก็4 โมงแรงแล้วนะครับตกช่วงบ่ายมาแดดดีมากนะครับมะละกอก็น่ากินมากเลยกระรอกเริ่มทยอยลงมาแล้วก่อนหน้านี้มีกระรอกมารอหลายตัวนะครับจะน้ำตาลมาแล้วนะครับจะน้ำตาลมาเนี่ยจะน้ำตาลมาไปตัวใครตัวมันเลยนะครับเนาะแตกกระจายตกตื่นนะครับแตกตื่นกันหมดเลยดูเจ้าแดงน้อยดูน้องจะแต้มดูเขาทำอะไรเขากินใบมะขามนะครับเขาชอบใบมะขามจะแดงน้อยก็น่ารักมากแล้วน้องจะแต้มใช่แล้วสนมากนะครับน้องจะแต้มจะแต้มขึ้นไปข้างบนนะจะแต้มดูจะน้ำตาลจะแดงน้อยไปแล้วนะครับจะแดงน้องจะแต้มอยู่ตรงนี้น้องจะแต้มอยู่ตรงนี้มาอีกตัวแล้วเนาะก็ลองช่วงค่ำๆนะครับก็ลอกก็จะมากินผลไม้กันเยอะนะครับมากินหลายตัวจะมาเยอะแบบนี้ก็ช่วงค่ำแล้วก็ช่วงเช้านะครับก็มีแต่ลูกกระรอกนะครับส่วนมากก็เป็นลูกกระรอกกันตัวใหญ่ๆนี่ส่วนมากก็เวลาเข้ามาก็จะแอบมาตอนผมเผลอนะครับน่ารักมากครับไปแล้วจะน้ำตาลจะน้ำตาลอิ่มแล้วนะครับไปแล้วนนแล้วกลับบ้านมาแล้วจะน้ำตาลให้กินก็กินไม่เยอะนะครับเนาะกินนิดเดียวดูน้องเจ้าแต้มกระรอกตัวอื่นไปหมดแล้วนะครับกระรอกตัวอื่นก็กินดีหมดแล้วไปหมดแล้วเนาะดูน้องเจ้าแต้มก็จะมากินไหมกระโดดข้ามมาทางนี้แล้วนะครับเ
ว่าจะลงมาได้นะครับเนาะกว่าจะลองดูสิเขาจะมาไหมเขาจะมากินมะละกอหรือเปล่าสนนะครับเนาะสนมากเจ้าแต้มก็หายไม่รู้ไปไหนแล้วช้าเดี๋ยวตัวอื่นก็มานะครับเนาะถ้าตัวอื่นมาตัวใหญ่มาก็เขาก็ไม่ได้กินนะครับลงมาแล้วนะน้องจะแต้มกว่าจะลงมาได้นะครับกว่าจะลงมาได้ก็แวะนู่นแวะนี่นะครับน้องจะแต้มกระรอกตัวอื่นหายไปหมดเลยนะครับเขาก็เห็นเลยกระรอกโซนทางสนามเทนนิสก่อน4 โมงเย็นเขาก็มานะตอนนั้นผมยังไม่ได้เอามะละกอมาปักไว้หรอกพอเข้ามาไม่มีมะละกอก็หนีหายหมดนะครับเราหนีหายหมดกลับบ้านแนบกันหมดทุกตัวเลยกระรอกอายุครบ 4-5 เดือนนะครับเนาะสีขนเขาก็จะเปลี่ยนนะครับเนาะไปแล้วนู่นไปเร็วมากเลยนะครับมาแล้วนะครับเนาะกระรอกแดงคิ้วขาวแล้วก็จะดำน้อยกระรอกแดงตัวนี้อยู่โซนทางสนามเทนนิสนะครับก่อน4 โมงเขาก็มารออยู่แล้วเป็นกระรอกแดงที่สวยงามมากนะครับคู่กินคู่กับเจ้าดำน้อยนะตะวันก็คอยต่ำลงต่ำลงนะครับเนาะไปแล้วนะครับกระรอกแดงสวยๆตัวนั้นไปแล้วสวยงามมากเหลือเจ้าดำน้อยนะครับดูเจ้าดำน้อยเวลาขนเขาโดนแดดเนาะช่วงค่ำๆดูยิ่งดำไปใหญ่เลยนะออกดำเลยนะครับขนเขาก็จะดำมันเงาเนาะสวยงามมากเป็นกระรอกตัวเล็กๆตั้งแต่เล็กจนโตนะเนาะเท่าที่ผมเห็นเข้ามาเนี่ยผมไม่เคยเห็นแม่ของกระรอกน้อยตัวนี้เลยไม่รู้แม่เขาตัวไหนนะครับมาเขาก็ไม่ได้มากับแม่นะเขาก็เที่ยวมาคนเดียวเขา
จนตอนนี้เนาะเขาตัวขนาดนี้เขาก็สร้างรังเองอีกนะครับเนาะก็เลยไม่เห็นแม่เขาเลยดูความน่ารักของเขาอิ่มแล้วอิ่มแล้วแล้วไปเร็วมากเลยนะครับนนท์ลอกแดงคิ้วขาวตัวนี้มาค่ำมากนะครับก็ลอกตัวนี้มาค่ำมากนะครับก็น่าจะเป็นตัวสุดท้ายเนาะสำหรับเย็นนี้เนาะก็เป็นกระรอกแดงคิ้วขาวก็มาค่ำมากนะครับตอนนี้ตะวันก็จะตกดินแล้วนะครับกระรอกตัวอื่นก็คงจะไปเฝ้ารังแล้วนะครับมะละกอก็เหลือเยอะเลยนะครับกระรอกตัวเดียวก็คงจะกินไม่หมดดูเขาจะกินดิบไหมเนี่ยเขาระแวงนะครับไปแล้วลงไปแล้วนะครับดูเขาจะกลับลงมาอีกไหมกลับลงมานะครับเนาะมีคนเดินผ่านนะครับก้าวเอาก็รอไปชงคำอ
สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับก็เอาไว้พบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีนะครับ